ทนไม่ไหวแล้วนวัดขู่กลับใครด่ายามเตรียมไปเจอกันที่โรงพักหลังจากมีดราม่ามาตลอด2สัปดาห์ในหลายกรณีจนทำให้นวัดอิสระไกรศิลป์ผู้จัดการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลต้องเดินสายเคลียร์ปัญหากับสื่อแถมอีกไม่นานนี้ก็คาดว่าจะมีงานแถลงข่าวเคลียร์เปิดใจหลายๆดราม่าทั้งกรณีที่ลูกเกดเมธนีกับโกโก้อารยะสุภฤกษ์กรณีที่โกโก้ไปบูลลี่แคทริโอน่าเกรย์มิสยูนิเวิร์ส2018เรื่องรูปร่างจนแฟนนางงามฟิลิปปินส์เดือดพล่านทั้งกรณีที่หลายคนเห็นว่ารองอันดับที่1มิสแกรนด์ไทยแลนด์2019พลอยพีชาดาขุนรักมิสแกรนด์น่านเหมาะสมตำแหน่งมากกว่าโกโก้อารยะอีกทั้งยังได้พาดพิงไปยังมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2018นิ้งโสภิดากาญจนรินทร์ว่าสวยกว่าพลอยตรงไหนอีกทั้งการได้รองอันดับที่1เวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2019ก็มีมงกุฎให้เรียกว่าดราม่าต่อแถวกันมาเลยและล่าสุดทางทีมงานก็พบว่าหลังจากที่นวัดไปออกรายการโทรทัศน์ให้สัมภาษณ์สื่อก็มีฟีดแบคต่างๆนานากลับมาในเพจของตนเองทั้งชมและด่าโดยคำด่าบางคำเป็นคำหยาบคายจนทำให้เจ้าตัวต้องออกมาโพสต์ลงใน Facebook เพจนวัดอิสระไกรศิลป์โดยระบุข้อความว่าคนที่กลัวคนที่ขาดคนไม่มีอะไรดีมักจะแสดงออกโดยการด่าแบบไม่ลืมหูลืมตาและใช้คำหยาบคายลามปามไปเรื่อยเพราะเชื่อว่าการใช้คำหยาบเหล่านี้จะบดบังความกลัวของตัวเองได้มิสแกรนด์ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นหรอกครับอย่าตกอยู่ในเกมของแกรนด์มากเกินไปด่าแต่พองามมากเกินไปอาจต้องไปยืนด่าต่อที่โรงพักนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ